อนุโมทนาบุญนางเอกดังโผล่ถึงวัดร่วมงานบวชพระเต้ยพงศกรสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างเต้ยพงศกรหล่อเท่บาดใจสาวๆมากเลยค่ะเต้ยมีผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังมีนิสัยที่น่ารักและเป็นกันเองมากๆกับแฟนคลับล่าสุดวันนี้20มกราคม67เต้ยก็ได้เข้าพิธีบวชพระอย่างเรียบง่ายที่วัดบวรนิเวศราชวิรวิหารซึ่งก็มีทางครอบครัวและเพื่อนพี่น้องในวงการมาร่วมอนุโมทนาบุญกันมากมายบรรยากาศภายในงานนั้นเป็นไปอย่างเรียบง่ายมากๆแต่ที่เซอร์ไพรส์มากเลยก็คือการปรากฏตัวของนางเอกดังนั่นก็คือเชียร์ที่คำพรนางเอกคู่จิ้นของเต้ยนั่นเองซึ่งเชียร์ก็ยังได้ร่วมคลิปผมของเต้ยด้วยช่างเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะโดยเชียร์กับเต้ยเคยเล่นละครด้วยกันเรื่องบุพเพร้ายอย่างไรก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ